สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวปู่ช่างนกพอลอยปู่ช่างนกพอลอยก็จะไปดูเพื่อนคนหนึ่งที่มาจากน่าจะมาจากพระราม2นะครับเขามาทำพอลอยที่ปู่ช่างนกพอลอยจะไปเที่ยวสอบถามเขานิดนึงเนาะเรื่องการที่เขารถเขาจะเอาไปใช้งานอะไรเขาถึงมาทำพอลอยคนนี้นี่ติดตามผมมาจากใน YouTube นี่นานมากนะครับเขาบอกว่าเขาติดตามใน YouTube มาประมาณ2ปีได้ก็ถือว่านานนะ2ปีนี่เขาก็ดูข้อมูลหลายๆอย่างเมื่อคืนก็ได้มีโอกาสได้คุยกันแล้วก็ถามเขาถึงเรื่องการที่เขาอยากจะมาทำพอลอยที่นี่นะฮะเขาก็บอกว่าเขาก็ลองศึกษามาจากหลายที่แล้วคิดว่าที่เนี้ยโอเคที่สุดก็เลยลองมาทำที่นี่เอาลองดูนะฮะจะลองไปเที่ยวหาเขานิดนึงว่างงานนะวันที่10ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นงานมีตติ้งของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะใครๆหลายคนที่ขับรถอยู่นะมีอาชีพขับรถมีอาชีพใช้รถเนี่ยนะครับก็สามารถแวะเวียนไปเที่ยวได้ทุกๆคนนะฮะงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับกินฟรีเลยกินฟรีกันหมดทุกๆท่านเลยแถมยังมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับให้เพื่อนๆได้เล่นกันมีของรางวัลให้ด้วยไปเดินทางไปเที่ยวอู่ช่างนกพอลอยกันเดี๋ยวนี้จะหาถ้าเกิดว่ามันมีอะไรแปลกๆใหม่ๆนะฮะจะอัดคลิปเอามาลงใน YouTube ให้เพื่อนๆได้ดูกันสวัสดีทุกๆคนครับแสบตาขอเซเว่นดีกว่าขอพัดลมก่อนแสดงว่าลมมันรั่วเช้ามาต้องมานั่งปั่นนี่แสดงว่าลมรั่วแน่นอนเลยแก้ยากมากแก้ไม่ค่อยจะหายนะฮะไอ้เรื่องลมรั่ววันนี้วันที่7แล้วเหรอที่7แล้วถ้าไม่มีงานต้องลาหยุดแล้วแหละปัดลมก่อนปัดแล้วก็พักมันแป๊บนึงเพื่อนๆในสายรถอาชีพนะฮะในสายที่ขับรถไปเป็นมืออาชีพเนี่ยนะครับรับจ้างบรรทุกไม่ว่าจะเป็นรับจ้างบรรทุกอะไรก็แล้วแต่นะครับรถของท่านเนี่ยนะครับหนึ่งอย่างท่านควรที่จะต้องหาอุปกรณ์ให้ครบนะครับก่อนในการช่วยเหลือตัวเองควรที่จะต้องมีด้วยครับถ้าเกิดว่าไม่มีนี่ไม่ได้เลยนะฮะเช่นเผาใครที่ใช้พอลอยเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีเผาอะไรไว้บ้างนะครับเผาอะไรบล็อกถอดล้อแม่แรงนะครับท่านจะต้องมีเตรียมไว้ให้พร้อมบ้างเผื่อรถท่านไปเสียเนี่ยนะครับท่านจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้บางครั้งเนี่ยนะฮะเราจะไปพึ่งพาหรือว่ารอแต่เพื่อนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับบางทีเราเจองานด่วนๆวิ่งงานด่วนๆแล้วเราจะมัวแต่รอให้คนอื่นมาช่วยเราเนี่ยอย่าไปรอครับอย่าไปคิดอย่างนั้นบางทีเราไม่ได้โชคดีขนาดนั้นครับที่จะวิ่งไปไหนก็ได้โดยที่มีคนมาช่วยเหลือเราอย่างเงี้ยฮะคิดแบบนั้นไม่ได้นะครับคิดผิดนะฮะคิดกันใหม่
กระทะล้อก็ไม่แพงครับลูกละประมาณ 3-4 พันนะก็เจียดเงินซื้อกันเข้าไปบอกถอดล้อแม่แรงชุดหนึ่งก็พันกว่าบาท 2,000 ฮะก็เจียดเงินซื้อกันเข้าไปอย่าไปลำพึงแต่คนอื่นอย่างเดียวไม่ได้นะครับอย่าไปคาดหวังอะไรเป็นน้ำบอดหน้าอย่างเงี้ยอย่าไปคาดหวังแบบนั้นนะครับเสียหายนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราไปเกิดยางรั่วยางแบนเผาขาดขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยนะครับใครจะช่วยเหลือเราได้ครับนอกจากตัวเราเองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นเนี่ยเราควรที่จะต้องมีไว้ในระดับหนึ่งนะครับเพื่อให้เราไปต่อได้นะฮะบางทีรถเสียนิดเดียวนะสาเหตุแค่นิดเดียวเราไปต่อไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราเสียการเสียงานด้วยนะครับนั่นแหละคือเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะฮะเตรียมหาอุปกรณ์การช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นนะครับเอาไว้ให้พร้อมบ้างเพราะการทำมาหากินที่อยู่กับรถเนี่ยหนึ่งอย่างคือความที่จะต้องพร้อมแต่เราไม่พร้อมเนี่ยไม่ได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมขอขับรถก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอกันในที่อู่พี่นพเผ่าลอยนะครับรักนะจุ๊บๆ